แต่วันนี้แคทถือโอกาสคนเลยละกันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของวัตถุดิบชนิดอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะแคทก็จะถือโอกาสแหกคอกนะคะแหกสูตรถ้าเกิดคนที่มีน้อยไงก็ใส่ไม่ต้องมากค่ะสัก 2-3 กำมืออันนี้กำที่1นะจ๊ะกำที่2ค่ะกำที่3เอาโอเคพอละ Kiss for you. กล่องนี้นะคะ SC ของเราพี่เพชรนะจ๊ะจากน้องคายได้ส่งจ๋าวปลวกมาให้แคทนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าจาวปลวกข้างในจะเป็นอย่างไรกล่องห่อดีมากอันนี้เป็นบริษัทขนส่งใหม่นะคะไม่คุ้นเลยบริษัทนี้ J&T เอ้ยใช่ J เปล่าอ๋อใช่ J&T มีเด็กๆร่วมเป็นสักขีพยานเราด้วยดูเด็กๆ เขานั่งมองกันเด็กๆนั่งมองด้วยโอ้ว้าโอ้โหอลังมากเลยค่ะนี่คือจาวปลวกนะคะจำนวน1กิโลกรัมนะคะโอ้จาวปลวกนี้มีเชื้อเห็ดมาด้วยนะคะเป็นเชื้อเห็ดโคนนะจ๊ะอลังการงานสร้างมากขอบคุณพี่เพชรนะคะ น่ารักและใจดีมากๆค่ะอุตส่าห์ส่งจาวปลวกมาให้แคทนะคะเพื่อทำการทดลองเพาะเห็ดปลวกนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะทดลองพาทุกคนทำดูนะคะการเพาะเห็ดปลวกนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลุ้นเอาใจช่วยแคทนะคะว่าแคทจะเพาะเห็ดปลวกสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าแคทได้วัตถุดิบที่ค่อนข้างเยอะและดีมากๆเลยจ้าถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้เรามาเจอกันช่วงเที่ยงๆนะคะพอดีแคทนึกขึ้นได้ว่าน้ำหมักปลาของแคทนั้นขาดวัตถุดิบไป3อย่างนะคะคือตอนที่ทำครั้งแรกนั้นนึกไม่ออกจริงๆว่ามันขาดอะไรรู้แต่ว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนะเดี๋ยววันนี้นะคะแคทจะนำวัตถุดิบนะคะที่หายไปในวันนั้นนะคะมาเพิ่มลงในหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของแคทนะคะที่หมักไปล่าสุดนะจ๊ะจำได้ไหมเมื่อ6วันก่อนนะคะแคทได้ทำน้ำหมักปลาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้แคทจะมาเพิ่มนะคะวัตถุดิบที่แคทจะเพิ่มในวันนี้มีนี่แสงมันปรับเองนะคะมืดเล็กน้อยก็จะมีไข่นะคะที่แคทจะนำมาเพิ่มในวันนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเป็นเกลือทะเลนะคะที่เราจะนำมาเพิ่มในหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของแคทแล้วก็มีอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายนะคะที่จำเป็นมากๆนะคะที่ต้องนำมาใช้ในรอบนี้และแคทก็เพิ่งได้รับมาจากพี่เพชรนั่นเองนี่ค่ะเห็นไหมอะไรนี่เป็นจาวปลวกนะคะที่แคทเพิ่งได้รับมาจากพี่เพชรนะคะโชคดีมากๆเลยนะคือนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันขาดอะไรบางอย่างไปแล้วก็พี่เพชรได้ส่งจาวปลวกนะคะที่แบบมีปริมาณที่เยอะมากๆคือพี่เขาได้จาวปลวกมาจากเพื่อนบ้านนะคะแล้วในนั้นอ่ะในจาวปลวกนะคะมีเห็ดโคนแบบเต็มไปหมดเลยพี่เพชรก็เลยได้ส่งนะคะจาวปลวกมาให้แคทแคทก็จะนำมาทดลองเพาะเชื้อเห็ดดูแล้ววันนี้ก็จะนำมาเพิ่มในหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของแคทในวันนี้ด้วยจ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมกันเลยนะคะ
ก่อนอื่นที่จะผสมรวมวัตถุดิบทั้ง3ชนิดนี้นะคะเราก็มาเปิดถังน้ำหมักของเคสกันเลยมันยังไม่ครบ2เดือนนะคะจริงๆน้ำหมักชนิดนี้ควรจะเปิดเมื่อครบอายุ2เดือนนะคะถึงจะมาเปิดอีกทีนึงแต่วันนี้นะคะย่างเข้าวันที่7ก็จะครบ1อาทิตย์แล้วคือวัตถุดิบของเราเติมไม่ครบนะคะแค่จึงจะนำวัตถุดิบที่เพิ่งได้มาเนาะมาเพิ่มเติมในถังน้ำหมักแล้วก็ถือโอกาสมาคนเขาเลยแล้วกันนะคนให้ผสมรวมกันห้องที่เป็นต้นแบบที่ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาสูตรนี้นะคะท่านไม่ได้คนให้ดูหรอกว่าต้องมาคนหรือเปล่าแต่วันนี้แคทถือโอกาสคนเลยแล้วกันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของวัตถุดิบชนิดอื่นๆมาเพิ่มเติมนะคะแคทก็จะถือโอกาสแหกคอกนะคะแหกสูตรมาคนรวมกันทีเดียวในวันนี้แล้วจะเปิดอีก2เดือนข้างหน้านะคะก็จะนับเริ่มใหม่เลยเริ่มเป็นวันนี้นะคะนับเริ่มใหม่ว่าวันนี้วันที่1นะคะแล้วก็จะนับเพิ่มไปอีก2เดือนนะคะก็จะระบุวันที่ให้ชัดเจนกว่านี้เนาะเพราะว่าวันนี้มันเพิ่งได้6วันนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปผสมวัตถุดิบที่เรานำมาเพิ่มเติมกันเลยจ้ะแล้วก็ไปถือโอกาสเปิดถังน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของแคทกันเลยนะคะคือเปิดเพื่อผสมส่วนผสมลงไปนะไม่ใช่เปิดแล้วนำมาใช้งานนะคะทุกคนโอเคค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะถังน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักปลาของแคทที่ทำไว้ล่าสุดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาถังพร้อมกันนะคะจริงๆควรเปิดเมื่อครบ2เดือนนะคะแต่ว่าวันนี้เรานำวัตถุดิบมาเพิ่มเติมเพราะว่ามันยังไม่ครบนะจ๊ะพยายามจะทำให้ครบสูตรเหมือนของพี่ท่านนั้นนะคะโอ้อะไรกันนี่อันนี้เป็นกลิ่นรู้เลยว่าราเพียบราชนิดดีนะคะเป็นราเขียวราขาวนะจ๊ะทุกคนยังไม่มีราดำนะถ้าเราหมักแล้วเป็นราดำนั้นแปลว่ามันไม่ดีแล้วนะจ๊ะมันเสียแล้วนะจ๊ะโอ้อันนี้เป็นราเขียวราขาวค่ะเป็นราที่ค่อนข้างสวยนะคะสับปะรดเริ่มเปื่อยยุ้ยจ้านี่นะคะเดี๋ยวเราเติมเริ่มมีแมลงมาอาศัยอยู่แล้วอุ๊ยสับปะรดเปื่อยยุ่ยมากอุ๊ยทุกคนนี่น้ำเริ่มมาแล้วนี่มีลักษณะของการย่อยสลายภายในข้างล่างนะคะเนี่ยคือน้ำหมักปลาเมื่อแคทเริ่มทำในสูตรแรกนะจ๊ะสูตรแรกของแคทเนี่ยแคทใช้แค่สับปะรดปลาแล้วก็น้ำตาลมันจะออกมาเป็นสีแบบนี้เลยแต่ว่ารอบนี้ของเราอ่ะเราใส่วัตถุดิบเพิ่มเข้าไปเยอะมากก็จะมีข้าวมีรำเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนึกไม่ออกต้องไปย้อนดูคลิปเมื่อ6วันที่แล้วรู้ว่าตอนนี้เขาย่อยดีมากเราเพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยมีหน้าละเขาย่อยเร็วมากการที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหอมนะคะเนี่ยกลิ่นไม่เหม็นเลยทุกคนปลาเราเปื่อยยุ่ยหรือยังปลาเป็นปลาล้าหรือยังยังเป็นหัวปลาอยู่แต่มีความเปื่อยเอ้ยปลาเปื่อยเนี่ยปลาเปื่อยดูดิเปื่อยเป็นกระดูกเลยนุ่มมากอุ้ยยุ่ยเลยสุดยอด แหกคอกเอามาคนก่อนโอเคพอละเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมที่นำมาเพิ่มเติมกันวันนี้นะคะรู้สึกแฮปปี้กับการเล่นอยู่กับสูตรนี้อยู่คือนี่ยังไม่ครบ2เดือนนะมันก็เปื่อยยุ่ยแบบสุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวแคทต้องผสมจาวปลวกนะคะนี่นะจาวปลวกที่เพิ่งได้มาจากพี่เพชรนะคะผสมลงไปนี่จาวปลวกของแคทก็พร้อมแล้วนะจ๊ะนี่นะคะเพิ่งไปร่อนมานะคะเพราะว่ามันมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กผสมกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาผสมลงไปในนี้เลยใช้เท่าไหร่ดีหรอถ้าเกิดคนที่มีน้อยไงก็ใส่ไม่ต้องมากค่ะสัก 2-3 กำมืออันนี้กำที่1นะจ๊ะกำที่2ค่ะกำที่3โอเคพอละ ใส่3กำมือพอ เก็บไว้ทำอย่างอื่นจ้ะ แค่ใส่ลงไป3กำมือนะคะสำหรับจาวปลวกนะขอคนหน่อยโอ้ยเหมือนทำขนมกินเลยเนาะ สีนี้คือเป็นสีของกากน้ำตาลนะคะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็จะมีลำข้าวเนาะที่ผสมลงไปหลักๆก็จะเป็นสีของกากน้ำตาลนะคะทีนี้ก็ใส่เกลือค่ะ
ันนี้เป็นเกลือทะเลนะจ๊ะทุกคนในนี้แคปตวงไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือทะเลหากเราใส่อย่างพอดีนะคะใส่อย่างพอเหมาะเราก็จะได้สารอาหารจากตัวเกลือที่เขาให้เราไว้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะแคทใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะจ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบแคทจะเพิ่มน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยใส่เยอะเขาก็จะยิ่งทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ดีเพราะว่าน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำอ้อยจ้าเพิ่มความหวานหน่อยวันนี้เหมือนเอาขนมหวานมาเลี้ยงเขาเลยนะจ๊ะจุลินทรีย์เราแบบย่อยสลายดีมากให้รางวัลเขาหน่อยด้วยการเติมน้ำตาลแหกคอกแหกคอกแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในอนาคตก็เหมือนกันค่ะปลายทางเหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกที่เราใส่กากน้ำตาลไปแคทไม่ได้ใส่มากเท่าไหร่นะสุดท้ายนะจ๊ะนั่นก็คือไข่ของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มโปรตีนและแคลเซียมให้กับเขานะคะทั้งเปลือกทั้งโปรตีนจากไข่ขาวไข่แดงที่อยู่ด้านในนี้เลยจ้ะใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยค่ะเราก็มาเตาะไข่นี่เอาไปอย่างนี้เลยจ้าโอ้ยเละมือเละอุ๊ยนี่ค่ะเปลือกนะคะว่าแค่จะใส่ลงไปจำนวน4ฟองนะคะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าสูตรที่เขาทำจริงๆเขาใส่กันทั้งไอ้นี่เลยอะทั้งถาดทั้งอะไรอะเขาเรียกอะไรทั้งลังทั้งลวง อะไรก็แล้วแต่เหอะโอเคล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวคนกันน้ำล้างมือที่มีไข่นี่เอาไปเป็นน้ำขยายเชื้อจุลินทรีย์ได้นะเพราะว่ามันมีไข่ให้ละเราไม่เคยทิ้งอะไรเลยนะแม้กระทั่งน้ำล้างมือนะจ๊ะเนี่ยให้ดูน้ำล้างมือแคทล้างมือที่เตาะไข่ลงไปเมื่อกี้ไงมันก็จะมีทั้งไข่แดงไข่ขาวอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะเราก็เอาน้ำในนี้ไปเติมลงในขวดขนาด 1.5 ลิตรแล้วก็ไปตั้งวางไว้ในที่โดนแดดบางช่วงเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นมาได้เห็นไหมไม่เสียเปล่าไม่มีอะไรเสียเลยทุกอย่างคือการทดลองค่ะทดลองได้ไม่เสียหายเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือสำเร็จโอเคโอ้เราก็ได้แบบหัวเชื้อเข้มข้นอ่ะคือตอนนี้ปลาแคทนะเปื่อยยุ่ยแทบจะเป็นแบบว่ากระดูกนุ่มเลยล่ะกระดูกนุ่มมีบางส่วนที่แข็งก็คือเปลือกสับปะรดนี่แหละค่ะที่มีความแข็งยังไม่ย่อยนะคะส่วนปลานั้นอ่ะดูเนี่ยจิ้มจิ้มไปก็เปื่อยเลยอ่ะนุ่มเลยอ่ะโอเควันนี้เรามาเพิ่มส่วนผสมเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ลืมอะไรแล้วนะทีนี้ครบถ้วนนะจ๊ะส่วนผสมถ้าใครจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะที่แคทพาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะแคททำไว้เมื่อ6วันที่แล้วนะจ๊ะท่านไหนเพิ่งดูวันนี้ก็ย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะเป็นคลิปที่ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะสูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาแบบหัวเชื้อเลยนะก็เดี๋ยวอีก2เดือนข้างหน้านะคะเรามาเจอกันแคทจะเปิดถังน้ำหมักนี้ให้ทุกคนได้ดูเมื่อครบ2เดือนนะคะแคทต้องทำน้ำมะพร้าวเทียมจ้ะเพื่อนำหัวเชื้อนี้นะคะไปเติมลงในน้ำมะพร้าวเทียมแล้วแคทจะใช้ปริมาณถังที่เก็บหัวเชื้อชุดนี้นะคะที่เป็นถังขนาดใหญ่นิดนึงเดี๋ยวแคทต้องเตรียมถังละเพื่อนำไปถ่ายลงนะอันนี้คือหมักหัวเชื้อเขาไว้เฉยๆนะคะเพื่อที่จะไปผสมลงในจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวเทียมอีกทีนึงเนาะเดี๋ยว2เดือนข้างหน้าแคทจะพาทุกคนไปเปิดถังชุดนี้กันนะคะ2เดือนข้างหน้าเจอกันจ้าสำหรับการเปิดถังของเราชุดนี้ในรอบต่อไปจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะ
นี่ก็พาทุกคนแวะมาเติมวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆเลยจ้ะคือลืมจริงๆแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันจะครบอาทิตย์แล้วนี่นาลองไปแอบดูก่อนไหมแล้วพอกลับไปดูคลิปที่พี่ท่านนั้นได้สอนลงใน YouTube นะคะชื่ออะไรนะแค่จำชื่อไม่ได้อะคือดูนานแล้วไงแล้วก็จดสูตรต่างๆนะคะลงไว้ในโน้ตนะกระดาษสมุดโน้ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทยอยทำตามที่เราไปเรียนรู้มาจากช่อง YouTube ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นั่นแหละค่ะอะไรที่เรามองว่าดีควรนำมาทดลองทำดูบ้างแค่ก็จะหยิบยกในส่วนนั้นมาทดลองให้ทุกคนได้ดูเพิ่มกันนะคะคือท่านอาจจะสอนแบบบางทีแต่ละท่านก็จะมีหลักการสอนที่ไม่เหมือนกันเนาะบางท่านก็แบบเน้นวิชาการบางท่านก็เน้นแบบดูเป็นทางการมากส่วนของแคทก็คือเน้นแบบเป็นกันเองเนาะก็อยากให้ทุกคนทำไปแบบสนุกสนานได้ทดลองได้เรียนรู้แบบสนุกนะคะกับการทำงานเกี่ยวกับสวนแล้วก็ทำปุ๋ยทำจุลินทรีย์ในการบำรุงพืชผักของเราที่มีเล็กๆน้อยๆภายในสวนเนาะของแคทก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะไม่ใช่สวนใหญ่โตอะไรมากมายทดลองปลูกพืชตระกูลเบอร์รี่แล้วก็ผักยังไม่ได้เพาะปลูกผักแบบจริงจังเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะผักนี่แคทตั้งใจจะเพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยการเพาะปลูกผักของแคทมันก็จะดีหน่อย เพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดแคทนะคะเวลาปลูกผักเนี่ยที่บ้านจะนิยมปลูกช่วงหน้าหนาวค่ะผักที่จะปลูกช่วงหน้าหนาวจะเป็นกลุ่มผักสลัดผักอะไรต่างๆนานาที่ปลูกหน้าหนาวเนี่ยมันจะแบบสวยมากจะได้กินดีจะกินอร่อยมากเลยนะคะสังเกตว่าหน้าร้อนที่แคทกลับบ้านไปผักที่บ้านแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเขานิยมปลูกกันหน้าหนาวนะแต่หน้าร้อนคราวก่อนนะคะที่แคทกลับบ้านไปอ่ะสตรอเบอรี่แคทมีลูกเนาะทุกคนก็จะเห็นกันอยู่ช่วงนั้นก็จะเน้นกลับไปเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่บ้านแล้วก็ปลูกสตรอเบอรี่ที่นำกลับไปพังโน้นด้วยเนาะก็มีโอกาสได้กินลูกสตรอเบอรี่ครั้งแรกในชีวิตแคทนะคะที่แบบได้ปลูกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ชิมลูกเขาที่นั่นนะคะก็คือที่บ้านแคทอากาศจะดีกว่าทางระยองหน่อยทางระยองนี่มันทะเลเนาะมันใกล้ทะเลมากเดินไป 2-3 หลังคาเรือนก็ติดปากน้ำประแสแล้วค่ะก็เป็นกลิ่นอายของทะเลดังนั้นอากาศที่นี่นะคะจะเป็นลักษณะร้อนชื้นนะคะจะไม่ค่อยมีฤดูหนาว ปีไหนหนาวนี่ถือว่าปีนั้นโชคดีมากๆดังนั้นแคทเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินลูกสตรอเบอรี่ที่นี่นะเพราะมาปีนี้เข้าปีที่2แล้วนะจ๊ะในการปลูกต้นสตรอเบอรี่ของแคทนะคะอ่ะโอเคค่ะโมนานและคือภารกิจของแคทในวันนี้ยังไม่จบนะจ๊ะช่วงเที่ยงนี้แคทพามาเติมวัตถุดิบลงไปในหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆนะคะแคทจะเข้าไปลงไหลสตรอเบอรี่นะคะไปปลูกต้นสตรอเบอรี่ที่แคทเพิ่งได้มาล่าสุดก็คือดินชุดเมื่อวานที่แคทได้ทำการผสมให้ทุกคนได้ดูแคทก็จะไปจัดการในส่วนของต้นสตรอเบอรี่ที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจบคลิปนี้แล้วแคทก็จะต้องไปลงต้นสตรอเบอรี่ในดินที่แคทผสมไว้เมื่อวานจ้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาเติมวัตถุดิบกับหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักปลาเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบายอย่าแปลกใจนะว่าทำไมใส่ชุดเดิมเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะทำหลายอย่างนะคะโอเคแล้วเจอกันจ้า